สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเวกับไทยแลนด์นะครับชาววันนี้ก็มีหลายๆเรื่องที่น่าพูดคุยกันนะฮะเรื่องปรองดองเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องคําแนะนําในการใช้ชีวิตจากท่านประธานองคกรมนตรีนะและก็มีเรื่องอื่นๆด้วยนะครับปกติแล้วอาจารย์พิทยาคุณชูวัตรเวลาเดินทางมาที่ที่ Voice TV ช่วงเช้าๆนี่จะขึ้นแท็กซี่มาใช่ไหมครับผมขึ้นแท็กซี่บางวันครับผมก็ขึ้นแท็กซี่นะ ะะผมก็ไม่มีรถขับช่วงนี้เหมือนกันนะฮะ,ะ,ฮะผมแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยของไทยนี่อาจจะน่าจะลองรถนิสสัน NV สองร้อยเพราะว่าที่รัฐนิวยอนะร์กเนี่ยนะเมื่อเชา้าผมนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะฮะจริงอาจารย์พีเดชคุณชูวัฒน์น่าจะชอบรุ่นนี้ถ้ามีภาพจะ,ะนี่ฮะนี่ฮะน่านั่งไหมฮะน่านรัก Taxi of Tomorrow ร รถรุ่นนี้ไม่มีผลิตในไทยใช่ไหมครเขาผลิตพิเศษขึ้นมาแล้วก็เป็นข้อตกลงระหว่างนิสันกับมอลลารัตนิวยอร์กนะครนี่เป็นแท็กซี่ใหม่ของนิวยอรนะ์กฮะน่ารักดี 2> NV 2 0 0ฮะเข้าใจว่าเสียบ USB ต่อไ o n e iPhone, iPhone อะไรได้ด้วยนะฮะแล้วมันธรรมดาเนี่ยแท็กซี่นิวยอร์กมันจะมีที่กัน้นกระจกกัน้นระหว,ว่างข้างหน้ากับข้างลาง่งอ,อันนั้นก็ยังต้องมีอยู่นะฮะ ัอันนั้นเป็นความปลอดภัยของผู้โดยสารความปลอดภัยของผู้ขับด้วยผู้ขับด้วยแต่ว่าไปนิวยอร์กต้องนั่งแท็กซี่นะคือไม่รู้ฮะคือครั้งแรกที่ผมไปถึงนี่แบบต้องไปนั่งแท็กซี่แต่ทรงนี้มันไม่ค่อยคลาสสิกเหมือนแท็กซี่ในหนังนะฮะมันไม่คลาสสิกแต่ว่าต้งเปลี่ยนนานแต่วันนั้นนะครับเปลี่ยนทีเดียวทั้งหมดเลยฮะแต่อจพิษไปนิวยอร์กนี่เคยนั่งแล้วแบบทะเลาะกับคนขับไหมฮเพราะคนขับที่นั่นไม่ค่อยแบบ มารยาทดีเท่าไหร่ครับภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยแข็งแรงครับผมนั่งเงียบๆมันไม่ใช่เอกลักษณ์หรอฮะเขาตั้งใจมาให้เป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นเอกลักษณ์ถ้ามีที่ไหนคนขับแท็กซี่ขับได้แย่กว่าขับแท็กซี่เมืองไทยเนี่ยนะก็นิวยอร์กแล้วฮะแต่ว่านิวยอร์กนี่เขาก็พัฒนานะครับเมื่อสองสามปีก่อนที่ไปนี่ก็เขามีไอ้ระบบนำทางแล้วคือไม่ต้องห่วงก็ยืนให้เขาเขาก็กดเขาก็ไปเขาถูกครับ GPS อมันพิสดารจริงคือมันรู้แม้กระทั่งซอยแคบๆที่แบบว่า มันดูไม่เหมือนถนนมันก็พาไปได้ครับนะฮะไอ้เดิมแท็กซี่ของนิวยอร์กก็เป็นสีเหลืองสีเหลืองอะแต่มันเป็นรุ่นเล็กๆธรรมดาแท็กซี่ต้องสีเหลืองฮะแต่ผมว่าอาจจะไม่สวยเท่าลอนดอนแครบนะฮะครับแท็กซี่ที่กรุงลอนดอนสีดํามันนั้นเท่มากเทมแต่นันแพงมากนะแพงมากนิวยอร์กไม่แพงหรอไม่เท่าอะฮะคือนิวยอร์กในคนเขาก็ยังขึ้นกันเป็นปกติฮะแต่ว่าถ้าลอนดอนในคนไม่ได้ขึ้นแท็กซี่เป็นปกติฮะลอนดอนนี่มันต้องเป็นแบบอีกระดับเลงฮะก็คือสััญลกษณ์ออนดไปยู่่ทีร บัสมากกว่าอ่ามีรถบัสแล้วก็รถใต้ดินด้วยครับก็เป็นรสชาติของการเปลี่ยนแปลงสำหรับคนนิวยอร์กนะของไทยยังเป็นแท็กซี่แบบเดิมอยู่นะฮะครับหลากสีฮะหลากสีครับของบ้านเรานี่แตกต่างมากซึ่งในอนาคตก็เสนอว่าจริงๆแล้วก็เปลี่ยนรถแท็กซี่เป็นสีแดงไปเลยจะได้เข้ากับคนขับซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเสื้อแดงหมดเลยแต่ว่าแท็กซี่เมืองไทยนี่ก็เปลี่ยนไปเยอะนะฮะเพราะว่ายังไงล่ะผมจำได้สมัยผมหนุ่มๆหรือเด็กๆเนี่ยเหมือนคุณชชวานมัง์ก็คือเราถูกสอน ว่าอย่าพูดเรื่องการเมืองบนแท็กซี่เดี๋ยวแท็กซี่จะพาเราไปสถานีตำรวจเดี๋ยวทะเลาะกันด้วยนะแต่วันนี้นี่คือคุณไม่พูดเขาก็พูดกับคุณนะฮะเขาลากไปเองเลยเขาพาไปนะฮะเขาจะคุยให้ได้เขายังเสียงด้วยฮะว่าคุณเหลืองหรือแดงแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกันผมคุยกับแท็กซี่ก็เห็นด้วยกันทุกเรื่องแต่แท็กซี่เหลืองก็มีเยอะนะฮะผมเคยนั่งคือแท็กซี่เหลืองจะมีเอกลักษณ์พิเศษ เขาจะเปิดวิทยุเหลืองของเขาเรารู้คือขึ้นไปแล้วก็ควรจะเงียบก่อนขึ้นไปเนี่ยเขาไม่กลัวเขาไม่สนใจอ่ะแต่แดงบางทีเขายังแอบแฝอยู่ถ้าขึ้นไปแล้วผมเจอเขาฟังเอสทีวีอยู่เนี่ยนะฮะเข้าใจว่าเป็นคลื่นวิทยุชุมชนคลื่นหนึ่งเนี่ยผมจะเงียบเงียบก่อนแล้วก็ใช้ความที่เป็นคนที่สามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเนี่ยเอาตัวรอด น่าหวั่นใจไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่ส่งฮะแต่ว่ามันไม่ไม่ตอนนี้ไม่มีข่าวว่าไล่ใครลงแล้วนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่ปลองดองขึ้นไหมปลองดองขึ้นเล็กน้อยฮะแต่ว่าเขาบอกว่ารวบรัฐนะนี่ฮะไทโพสเขาบอกว่าอันนี้เป็นการสกัดแผนปลองดองทักที่จะฟอกอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับเขาบอกข้างมากรวบรัฐปลองดองสถาบันพระปกเกล้านั้นถึงขั้นขู่ถอนงานวิจัยฮะน่ารักดีฮะคือ กลายเป็นสถาบันพระปกเกล้าตอนนี้พิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคือเดิมเนี่ยถูกบี้ให้ถอนคราวนี้คือพวกตรงคนก็คนก็จะถอนนั่นแหละรครับนะครับคุณก็มาลีลาบอกเองครับว่าแบบแต่ถ้าเอาไปใช้ผิดเนี่ยจะจะถอนนะครับก็<ม>ถึงกลายเป็นว่าคุณมีอํนานาจในการถอนซะง,งั้นต้องต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าต 3, 000, กลงสถาบันพระปกเก้าเขาพยายามที่จะที่จะบอกว่าอะไรเนละ้วบอก Institute นะก็คือ KPI Institute เนี่ยนะครับ War of Reconciliation War อ่า กลัวสงครามปลองดองสองครามปลองดองผมว่านี่เป็นสัพที่ยิงๆนแล้วประชาธิปั่นได้ได้นํามาพูดก่อนนะครับคือสิ่งที่คุณดิษิตเตือนบอกว่าเดี๋ยวกลายเป็นว่าความปลองดองจะนําไปสู่ความขัดแยง้งกลายเป็นว่าสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยไปมองในมุมหนึ่งว่าไอ้ข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าเองเนี่ยแล้วด้วยวิธีการใช้ของคณะกรตรมการอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งมากขึ้นซึ่งที่งงก็คือผมไม่แน่ใจว่าในคําแถลงของ สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยมีอะไรที่พูดถึงประชาธิปัตย์ไหมเอ่อมีพูดถึงหลายฝ่ายนะฮะครับ<ช>ไม่มีนะฮะเอาเอาตัวำคำแถลงก่อนนะฮะออขอแถลงข้อท็จจริงและข้อเสนอทางออกเพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศปองดองในชาติดังนี้หนึ่งหน้าที่การทําวิจัยที่กรรมธิการมอบเนี่ยนะฮะเป็นของสถาบันพปกเกล้าซึ่งใช้เงินสถาบันเองสองการรับทํางานวิจัยได้พิจารณาโดยรอบครอบแล้วจากสภาสถาบันพระปกเกล้าสาม รายง,งานการวิจัยเป็นเสรีภาพทางวิชาการและเป็นความรับผิดชอบของคณะผู้วิจัยนะก็คือไม่ไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันนะครับครับสี่สถาบันไม่จําเป็นต้องเห็นพ้องกับงานวิจัยและในฐานะผูเ้เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวิจัยสถาบันส่งไว้ซึ่งสิทธิ์ในการให้ใช้หรือของงานวิจัยกลับคืนได้ตามกฎหมายอ๋อเนี่ย<า>เพิ่ดเด็ดครับทางออกเพื่อความปองดองแห่งชาติอย่างแท้จริงซึ่งสภาผู้แทนฟังมีมติในวันที่4ี่จะมีมติมีมติวันที่4นะฮะ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่อันจะนําไปสู่ความรุนแรงและเพื่อสร้างบรรยากาศปองดองสถาบันเสนอให้หนึ่งคณะกรรมการโดยพักการเมืองเสียงข้ามมาควรมีมติรับทราบรายงานคือรับทราบเฉยๆนะฮะแล้วก็ขอให้พักฝ่ายค้านและคนไทยทุกกลุ่มที่ต้องการเห็นบ้านเมืองไปข้างหน้าด้วยความปองดองโดยมีมีพาดพราดอนภาพต่อกันให้ความร่วมมือในการพูดคุยทางออกร่วมกันทำนองสุนทรียสนทนา ขอร้องให้สื่อมวลชนรายงานข่าวให้ครบถ้วนเพื่อความปรองดอง<พ>ขอร้องให้ประชาชนให้อ่านก่อนใช้หลักการมาสูตรก่อนให้อ่านทั้งหมดก่อนจะตัดสินใจนะฮะคือมีข่าวออกมาคือในนี้ก็จะบอกว่าคือพูดง่ายว่าให้ยืดเวลายืดเวลาครับแล้วก็เปิดพื้นที่คือท,ทั้งสถาบันพระปกเกล้าเขาบอกว่าจะยินดีร่วมมือกับคณะกรรมิการปรองดองของชุดของพลเอกนสนธิเนี่ยจัดเวทีพูดคุยหาทางออก สำหรับข้อเสนอที่เสนอไปแล้วเนี่ยนะฮะค,คือให้ยืดเวลาออกไปสําหรับการทํางานของคณะกรรมิการปลองดองไม่รวบรัฐแล้วก็เปิดเวทีให้แต่ละฝ่ายของสังคมได้มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ขอให้สื่อมวลชนเนี่ยเสนอข้อมูลอย่างที่ไม่มีการเบิดเบือนแล้วก็ถ้าใครจะเอาเนื้อหาไปใช้เนี่ยนะฮะต้องขออนุญ,ญาตก่อนคือไม่ใช่เอาไปเผยแพร่เบิดเบือนแล้วทาให้คนเข้าใจผิดเสร็จแล้วกลับมาที่สถาบันพระปกเกล้ากลายเป็นปัญหา ที่ผมข้องใจก็คือคำที่อาจารย์บรวรศักดิ์ไปพูดว่าทั้งสองฝ่ายต่างคือพูดง่ายว่าบรรยากาศไม่อยู่ในความปลองไม่ไม่ใช่บรรยากาศปองดองเพราะว่าฝ่ายหนึ่งก็ไปตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเอาความขัดแย้งลงไปที่ถนนจะมาชุมนุมกันอีกอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าผมไม่เห็นจะมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพ้รคฝ่ายค้านนะหนึ่งและสองคือหมู่บ้านเสื้อแดงมันไม่เป็นบรรยากาศปองดองตรงไหนอ่ะครับ ครับคือคือแปลว่าคุณต้องล้างอุดมการอื่นและเชื่อในไอ้เจมอนี่หรือไอ้เขาเรียกอะไรนะการครองความคิดนำนำหนึ่ง <นำ S 2> เดียว <นำ S 2> ของพวกคุณเลยล <ะ S 2> เหรอนะฮะคือคนเขาอยากจะแดงก็แดงคนเขาอยากจะเหลืองก็เหลืองอ่ะผมไม่เห็นว่าการที่สังคมมีเหลืองมีแดงมันจะไม่ปองดองตรงไหนงั้นแสดงว่าอาจารย์พิทพยายามที่จะถอดรหัสคำพูดของอาจารย์บวรศักดิ์แล้วพยายามที่ชี้เหัวว่าอาจารย์บวรศักดิ์ไม่เข้าใจถึง สิ่งที่ต้องสร้างก็คือความรองดองก็คือให้เหลืองและแดงเนี่ยถ้าเขาจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ให้เขาเป็นไปในแบบที่อยู่ร่วมกันได้คือควรจะคุยสิก็คุยกันแต่ว่าผมคิดว่าอาจารย์บรองทร์มองในภาพใหญ่ว่าปัญหาเรื่องหมู่บ้านเสือแดงกับปัญหาม็อบลงถนนเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าอาจารย์บองทั์ไม่ได้ตอบคำถามว่าทําไมที่ผ่านมาเนี่ยมันงานวิจัยชิ้นนี้ถูกเป็นที่ถกเถียงเนี่ยอันเนื่องมาจากพรรคฝ่ายค้าน ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นพรคฝ่ายค้านเนี่ยถอนตัวใช่ไหมแล้วพอพูดเสร็จปุ๊บพรคฝ่ายค้านก็บอกโอเคจะกลับมาใหม่คือคุณแบบว่าต้มหมูอ่ะนะคนก็ทํากันเองอ่ะสองคนอ่ะบวรศักษ์กับอภิสิทธิ์อ่ะเด๋ยวเห็นเห็นกันอยู่อ่ะเดี๋ยนะอาจารย์บวรศักิ์บอกว่ามีคนถามว่าผู้นําฝ่ายค้านเห็นด้วยหรือไม่นะฮะเพราะกรรมธิการในซีกพรรคประชาธิปัตย์ก็ลาออกไปแล้วอาจารย์บวรศักษ์ บอกว่าเรื่องนี้ต้องไปถามผู้นำฝ่ายค้านแต่ตนได้ถามในที่ประชุมแล้วแล้วได้ขอร้องไปยังนายพิสิทธิ์แล้วซึ่งก็ยินดีที่จะกลับเข้าร่วมในกรรมธิการปรองดองอีกครั้งหนึ่งอ๋อโอเคคราวนี้วันนี้งั้นวันนี้ลูกวอลจะไปอยู่ที่คุณพิสิทธิ์แล้วว่าจะเอาอยัางไงต่อเข้าใจว่าผู้สื่อข่าวคงไปถามคุณพิสิทธิ์วันนี้ต่อว่าเพราะว่าก่อนแต่ประเด็นคือผมไม่เข้าใจว่าตกลงข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเ <im it> ขาจะให้คณนะกรรมิการเอาไปใช้หรือไม่เอาไปใช้ฮะ อเอาไปรับทราบเฉยๆแล้วเสร็จแล้วอลขอคือนนะเสร็จแล้วก็คือยืดเวลาให้คณะวิจัยทําการรับฟังความคิดเห็น<ะ>คือผู้ให้ผู้ให้ว่าหลักของเขาคือว่ารีบไปใช้เสียงข้างมากลาก<อ>ไม่ถูกก็คือยืดเวลาแล้วก็ให้เปิดรับฟังความเห็นให้กระบวนการบังดอม,มันเกิดใ,ให้ใจเย็นกว่าน,นี้หน่อยออแต่ว่าที่ผมไม่เข้าใจคือถ้าถ้าสถาบันพระปรก้ามีวิธีคิดแบบนี้เนะี่ยคุณก็คุณก็เป็นสถาบันของสภาอะไรก็ได้ไงในเมื่อสภาเขามีเสียงข้างมาก แล้วแปลว่าคุณก็เป็นคุณก็เป็นหน่วยวิจัยของสภารัฐประหารก็ได้ใช่ไหมก็คือตกลงคุณมีท่าทีกับเสียงข้างมากยังไงคุณไปทําวิจัยใหม่ชิ้นหีกว่าผมไม่เข้าใจจริงนะก็คือคือคุณเป็นเขาให้คุณทําวิจัยคุณส่งงานไปแล้วเขาจะไปใช้ไงก็เรื่องของเขาคุณก็แค่ชี้แจงว่าเขาใช้ไม่ถูกคุณจะไปมีสิทธิ์ถอนอะไรคุณเป็นคนถูกเขาสั่งมาให้ทําใช่ไหมหมายความว่าไม่ใช่สั่งกําหนดเนื้อหา แต่เหมือนเขาจ้างคนทําวิจัยคนจ้างงานวิจัยคุณแล้วคุณเป็นหน่วยงานที่อยู่ใต้สังกัดเขาอีกคุณจะไปสั่งอะไรเขาหรือว่าคุณจะแปลสภาพให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นคณะกรรมการปองดองก็คือคุณก็ยืดอํานาจไปเลยก็แปลว่าใครทําใครไม่ทําตามที่คุณต้องการเขาถอนได้ประเด็นคือใครไม่ทําตามที่คุณต้องการนี่คุณจะไปเอาเสียงอะไรผมไม่คิดว่ามันไม่ใช่ว่าเขาถอนได้หรือไม่ได้ไงคือสมมติว่าถอนแล้วไม่มีผลอะไรฮะมันไม่มีผลไงเพราะคณะกรรมการปรองดองเขาก็จะ คุณถอนเขาก็เอาข้อเสนอมาใช้ได้อยู่ดีคืออย่างน้อยเขาไม่คุยใจด้ยิบัติดาเขากลัวถูกปฏิบัติดานั่นไงคือตกงลงคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นว่าถูกพอจะปฏิัตดาแค่นั้นแหละคือคือเขายืนยันงานวิจัยเขาว่าเป็นอิสระแล้วโอเคแยกให้ออกไม่เกี่ยวสมารถปลูก้าเป็นอิสระใช่ไหมแล้วก็แต่ก็กลัวว่ามันจะกลายเป็นเครื่องมือเพราะว่าโดนปฏิปัตดาก็ทําอะไรดีๆไม่ได้ถ้าเกิดมัน่ใแต่มันไม่มีผลแล้วคือคุณถอนไปก็ได้เพราะว่าเพราะว่าในสภาเนี่ยเขาพิจารณาเนี่ยเขาพิจาารณ รายงานของคณะกรรมการเขาเพิจารณากรรมธิการเขาเพิจารณาผลงานของกรรมธิการเขาไม่ได้พิจารณาผลงานของพระปกเก<ะ>้าใช่ซึ่งผมไม่เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วถ้าสถาบันมีวิธีคิดแบบว่ากลัวเสียงข้างมากลากไปเหมือนที่คือฝ่ายค้านเขามีสิทธิคิดได้เพราะฝ่ายค้านเนี่ยวิธีการทํางานเขาในวันนี้มันรัฐทอริเคิลก็คือเขาเขาเขาตีฝีปากแล้วเขาก็มีสิทธิจะค้านเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายค้าน คำถามคือสถาบันวิจัยพระปกเก้าคุณเป็น academic institution ไม่ใช่ retorical h institution ก็เล่นกันเมืองกันหมดแล้วค่ะคุณเล่นกันเมืองอะไรกับเขาด้วยจริงๆแล้วถ้ามีฝ่ายไหนที่ควรจะเห็นด้วยกับงานวิจัยนี้มากที่สุดเนี่ยนะฮะแล้วกล้าจะดีเบตผู้ที่ถกเถียงก็คือต้องเป็นผู้ที่ทํางานวิจัยนี้มาไงค,คุณเอาพิสิทธิ์เขาเขากล่าวหามาคุณก็ชี้แจงว่าทำไมงานวิจัยอันนี้มันดีตรงไหนไง ก็ก็แค่นั้นพอว่างานวิจัยของคุณมันดีเพราะว่าคุณอุตสาห์ทำมาอย่างเหน็ดเหนื่อยอุตสาห์ทำกรงทำกราฟให้เห็นถึงภาคีของความขัดแย้งคือตัวคณะผู้วิจัยเนี่ยไม่ภูมิใจในผลงานตัวเองเลยเนี้หลายท่านเขายืนยันฮะภูมิใจแต่ว่าทำยังไงได้ฮะโดยแรงกดดขนาดนี้แล้วก็ไปพิจารณาในสภาพิจารณาในสภากันในสภาขเป็นปัญหาของผู้บริหารซึ่งสิ่งที่ผมงองก็คืออาจารย์ประวันสักมี authority อะไรในการพูดเรื่องนี้เขาก็อยู่ในสภา พระปกเก้าไงฮะคือโอเคผมรู้ว่าคนใหญ่ที่สุดในในพระปกเก้าแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องวิชาการนะครับถ้าอาจารย์วิทยาศาสตร์เขาไม่เขาไม่ได้ออกมาเล่นเองเนี่ยคือสถาสถาบันวิจัยก็ก็อยู่ของคุณไปงานวิจัยต่อไปนี้แปลว่าใช้เสียงค้ามาาลากไปไม่ได้ครับแล้วสังเกตเขางงอ่ะเขาไม่ได้ว่าไปบิดเบือนเขาหยิบส่วนไหนไปใช้ก็ก็มันเป็นการตีความที่แตกต่างกันน่ะ สังเกตวิธีของรรคประชาธิปัตย์แล้วก็สื่อที่ต้องการเล่นงานสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยจริงแล้วประเด็นนี้ผู้จัดการได,ได้ได้เป็นฝ่ายเปิดประเด็นแต่ว่าไทยเพื่อสมมาเล่นต่อผมผมไม่เห็นยุทธวิธีนิดหนึง่งครักังขาวุฒิสานตันชัยต่างตอบแทนนั่งบอร์ด IR p c พคือมันคืออย่างนี้ฮะบังเอิญคุณไม่ชอบงานวิจัยเขาคุณก็ร้วงทั้งหมดนะล่าจากวุฒิสานตันชัยนี่ผมก็ไม่ได้ชอบเลยทนะั้งหนานะคือสิ่งสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่จา์เ,เสนอในอดีตเรื่องมันก็ไม่ได้มีเหตตตุผผลลนแแ่่่่่บาาาางงงเเเรือกก็็คววมํัชี้ห พอคุณไม่เห็นด้วยไงวิจัยเขาคุณก็ไปขุดอะไรมาแต่นี่ไทยโพสต์อย่างดีนะฮะคุณเห็นเอสซีวีปะเห็นฮะมันเริ่มที่นั่นแหละฮะมากมากกว่านั้นนี่คือคอลัมน์นเอสซีวีคนึ่งซึ่งโอเคนะผมก็เคยได้รับเกียรติที่เขาจิกด่าผมทางคอลัมน์เนี่ยลากไปถึงขนาดบอกว่าลูกอาจายวุ้สามเป็นคนเสื้อแดงฮะดังนั้นให้สืบจากลูกเลยเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้คือยงไปหมดฮะตอนตอนเขาเขียนทํางานออกมา ที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้รู้<ะ>สึกอะไรแล้วตัวลงสถาบันพวกหัวก้าเลยกลัวข้อกังขาว,ว่าถูกซื้อโดยทักษิณถ้าคุณเจอข้อกล่าวหานี้คือคุณหมดอนาคตในประเทศไทยไงครับคุณก็เลยต้องแบบ<อ>ต้องถอยฮะแต่ก็ดีมันก็เป็นการเปิดโปรงตนเองอีกครั้งว่าใครเป็นใครในสังคมว่าคุณมีจุดยืนหรือไม่มีจุดยืนอ,อย่างไรทั้งทั้งที่ว่าไปตามแล้วคืองานวิจัยออกมาก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะฮะ คืองานวิจัยเขามีข้อเสนอแล้วคุณมีข้อเสนอหลายอย่างเนี่ยสรุปว่าต้องทําทุกอย่างตามที่คุณพูดเท่านั้นใช่ไหมคือผมถึงอบอกว่าคุณก็คุณก็ยึดอํานาจไปเลยใหส้สถาบันพระโปกเก้าเป็นเป็นคณะกรรมาการไปเลยดิใช่ไหมคือคุณไปสั่งไปสั่งคนที่เขาสั่งคุณได้ยังไงงงมากเลยอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องอสั้นๆกัน,นจริงๆแล้วเรื่องนี้เพราะว่ามันก็แบบคืบหน้าอะไรว่าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะ ต,ตกลงแล้วคือเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าที่น่าสนใจเหมือนกันครับเมื่อวานผ่านไป5้ประเด็นเลยนะฮะห้าหมาตาเลยแล้วก็เขาเขาแก้ไขซึ่ง,งในที่สุดสรุปง,ง่ายๆก็คือจะให้มีการคัดเลือกสอสรอจากผู้ทรงผู้ทรงคนวุฒ22คนภายใน75วันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือมอบหมายหน้าที่ให้กับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะให้ไปจัดวิธีการเลือกสอสร นะฮะแต่ว่าเมื่อทั้งหมดมีแล้วก็ให้มีการประชุมสสรครั้งแรกภายใน30สิวันนับตั้งแต่การเลือกสสรมาก็คือตอนนี้ทุกอย่างกลับไปเซตอยู่ที่เดิมแล้วนะฮะคือกลับไปเป็น90เอสอบเก้า <99 S 1> คนเก้าคนนะฮะแต่ยังไงไปอยู่ที่คือมีมีคนแขวนมีคนขอแปรยติไว้ก็ต้องไปว่าที่สภาใหญ่อีกทีหนึง่งอืมะนะครับแต่ว่าก็เมื่อวานนี้กรรมธิการฝ่ายคา้านหลายคนก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับที่ประชุมนะฮะ เรื่องของอขั้นตอนของการที่จะมีการตั้งสสรนะฮะแล้วก็เรื่องของอการเลือกตั้งด้วยแต่ว่าตอนนี้พืชไทยก็ดูเหมือนว่าเดินหน้าในในเรื่องนี้แต่ว่าโอเคแก้มนูนก็เดินหน้าตามปกติผมอธิบายประเด็นนี้นึงคือเมื่อวานประเด็นมันไปอยู่ที่เรื่องของการใช้จะใช้พรบรตัวไหนในการเลือกตั้งสสรครับคือเดิมเนี่ยมันมีความพยายามจะคือพูดตามตรงเลยคือมีความพยายามฝ่ายค้านที่จะถ่วง ให้การและแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยยืดยาวออกไปด้วยการบอกว่าเต้องมีกฎหมายลูกก่อนไม่งั้นสสจะมีที่มาจากไหนเรื่องการเลือกตั้งสสกับการเลือกตั้งสวเนี่ยมันไปใช้กับสสไม่ได้แล้วถ้าสสชุดจริจะทํายังไงจะจัดการยังไงปรากฏว่าเมื่อวานก็มีการแก้เกมด้วยการหยิบเอาการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลมคือพูดง่ายว่าใช้กฎหมายตัวนั้นเป็นตัวตั้งอนั้น เมื่อวานมันก็เลยผ่านมาตรานี้ได้คือพูดงา่ายว่ามีกฎหมายแล้วไม่ต้องไปร่างกฎหมายใหม่โอเคมีกฎหมายรองรับแล้วหาไม่งั้นต้องไปเสียเวลาร่างกฎหมายใหม่เพื่อจะกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสรสอ,อีกเพราะว่าก่อนหน้านี้กรกตก็แสดงความเป็นห่วงคือเขากลัวว่ามีกฎหมายไม่มีกฎหมายรองรับสิ่งที่เขาทำครับแล้วเขาจะโดนโเ <Okay. S 1> หมือนที่เขาเคยโดนในอดีตใน<ะ>ชุดที่ผ่านๆมาครับเพราะฉะนั้นก็จะมีะส,อสอรอสามก็หลายคนก็ยังไม่ไม่ไว้ใจว่ารัฐบาลจะทํางานนี้สําเร็จนะครับคือมันเดี๋ยวจะถูกยื้อถูกอะไรฮะแต่ก็ยืดเวลาประชุมสภาไปไม่มีกํําาหนดท็ ก็ไม่ปิดสภาครับนะฮะทั้นก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าฮะกลับมานะฮะยังมีเรื่องของคําแนะนำนะฮะจากป่าท่านฮะพลเอกเปรมฮะครับต้องมันเป็นข่าวฮะต้องพูดฮะก็ไม่รู้จะไม่อยากพูดต้องพูดนะฮะช่วงหน้ามีประเด็นที่มาจากท่านประธานองคมนตรีเมื่อวานนี้นะฮะแล้วผมดูในหนังสือพิมพ์หลายเล่มก็อยู่บนเฮดไลน์กันหมดเลยนะฮะไม่ตอบคุยแมว ป๋าฉีกยิ้มนะฮะอันนี้ข่าวสดพาดหัวนะ,ะเป็นอีกมุมหนึ่งเมื่อวานนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะเขาเชิญพนัท่านประธานรองคมนตรีพลเอกเปรมไปพูดแล้วก็พลเอกเปรมก,ก็ก็ไปนะฮะพูดหลายเรื่องซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงแต่ว่าในไทยโพสต์นะฮะก็บอกงี้บอกว่าป๋าสาบแช่งคนชั่วให้พินาศแนะทำดีเก้าอย่างนะฮะด้านล่างนะฮะนิดหนึ่งนะฮะ ก็อันนี้เป็นอีกมุมหนึง่งถ้าไปดูมติชนก็มีภาพแต่ว่าไม่ได้มี e ฮด l i n e นะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่มติชนอันนี้ฮะพนัท่านประธานอุคมนตรีประธานเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษโดยสาบแช่งคนที่ทริยศต,ต่อชาติบ้านเมืองในวันครบรอบ12ปีผู้ตูวจการแผ่นดินที่ศูนย์ประชุมสา,าประชาชาตินะฮะครับเ่อมีเยอะเหมือนกันนะสนใจนะฮะเอาก้าคุณลักษณะ ของความเป็นคนดีของพระเนรเอกเพมหนึ่งจงรับพกดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์จุจิริตเสียสละและจงรัภักดีสามคนที่เป็นผู้ปกครองาชาติต้องทําตัวเป็นตัวอย่างให้กับผู้ใต้ปกครองชาตสี่หาทางขาจัดความยากจนห้ายึดถือและปฏิบัติต,ตามพระบรมราชโชวารแ,และพระบรมหลักของพระเจ้าอยู่หัวหกต้องทํางานให้คุ้มค่าคุ้มเวลาคุ้มความเป็นคนนะฮะเจ็ดดำรงวัฒนธรรมไทยแปด พวกที่เป็นผู้ใหญ่ต้องถือว่ามีหน้าที่และความเชี่ยที่ต้องดูแลเยาวชนและเยาวชนให้เติบโตมาเป็นคนดีก้าวต้องมีจริยธรรมและคุณธรรมนี่ก็คือเก้าข้อแล้วว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่เก้าข้อนี้ไม่ใช่หรอฮะประเด็นมันอยู่ที่สิ่งที่พูดนอกสคริปต์ฮะแต่ว่าจริงแล้วคืออันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติมากเวลาเวลาคุณมีงานใหญ่ๆคุณเจอผู้ใหญ่ไปผู้ใหญ่ก็จะพูดให้คําแนะนําในการแบบใช้ชีวิตเป็นคนไทยที่ดีแต่ว่าประเด็นนอกเหนือไปจากนั้นคือท่านบอกว่า ท่านบอกงี้บอกว่า,อาขอที่จะพูดนอกเรื่องเพิ่มเติมว่าเชื่อมัน่นว่าชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครยึดถือเป็นของตัวเองได้ตนเชื่อว่าพระสยามเทวาทิราชมีจริงพระสยามเทวาทิราชจะปกป้องคนดีและสาปแช่งคนไม่ดีคนทรยศต,ต่อชาติบ้านเมืองให้พินาศไปนี่คือความเชื่อของตนทุกคนจะเชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับจริยธรรมคุณธรรมของแต่ละคน นี่เป็นงานที่พลเอกเปรมได้เป็นประธานมอบรางวัลคนดีแห่งแผ่นดินด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีธีมนี้ในงานอยู่แล้วไปมอบคนดีแห่งแผ่นดินรางวัลน,นี้ให้กับคุณดุสิน์นนทนาครซึ่งเป็นอดีตประธานสภาหอการคา้าซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะฮะแล้วก็คุณชานชัยจารุวัฒน์อดีตกรรมการผู้ในการนายายกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยนะฮะก็พลเอกเปรมก็ใช้เวลาอธิบายถึงคําว่าจริยธรรมนะฮะหมายถึงความ พกความประพฤติทางกายวาจาที่แสดงถึงธรรมะที่มีอยู่ในใจจริยธรรมมักหมายถึงการปฏิบัติในทางดีมักใช้คู่กับคําว่าศีลธรรมดังนั้นถ้าพูดถึงจริยธรรมคือหมายถึงการบังคับกายวาจาใช้บังคับใจไม่ได้แต่คุณธรรมจะต้องบังคับใจด้วยแต่ว่าคราวนี้ทั้งคุณธรรมและศีลธรรมเนี่ยต้องใช้ร่วมกันพร้อมๆกัน แล้วได้พูดถึงประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยนะฮะเช่นสอสอสอวอนะฮะเรื่องนี้เนี่ยพลเอกเปรมบอกว่าอ่านคร่าวๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากประมวลจริยธรรมแต่แค่จริยธรรมอย่างเดียวก็ยากลําบากถ้ารวมคุณธรรมเข้าไปด้วยยิ่งเหนื่อยที่จะประพฤติปฏิบัติตามพลเอกเปรมบรอกว่าสังเกตว่าประมวลจริยธรรมที่ส่วนราชการกําหนดขึ้นมาถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ไม่มีบทลงโทษคิดว่า แล้วจะตัดสินอย่างไร mm hmm. ก็ตอบคําถามตัวเองได้ว่าต้องใช้โมโนธรรม mm hmm. และกติกาในใจของเราเองเป็นมาตรการในการตัดสินซึ่งโมโนธรรมก็คือการรู้สึกผิดชอบชั่วดีแยกความดีออกจากความชั่วได้ก็มีศีลธรรมคุณธรรมแล้วก็โมโนธรรมเสริมเข้าไปในการบังคับให้ตนเองประพฤติตามประมวลจริยธรรมของผู้ดารงตำแหน่งทางการเมืองถ้าเป็นนักการเมืองก็จริงๆผมคิดว่าเชื่อมโยงกับพระปกเ้าเลยนะสถาบัน อันนั้นก็ให้ใช้หลักการามสูตรคือคือเราเป็นรัทศาสนามากขึ้นเรื่อยๆคือผมเองผมก็เห็นด้วยกับพลเอกเปรมนะฮะคือสิ่งที่พูดมาเนี่ยถ้าจะเถียงด้วยมันเถียงไม่ได้ไงคือใช่ครับถ้าตัดบริบทออกไปเลยเนี่ยเถียงไม่ได้เลยโดยเฉพาะผมก็เชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชมีจริงผมว่าเคยเห็นสมัยตอนเด็กๆผมก็เคยไปไปไฟฝ้าดูนะฮะตอนกรุงเทพครบสองร้อยปีเขาก็เชิญออกมาให้ดูนะฮะผมก็มีรูปที่บ้านผมพระสยามเทวาธิราชนะฮะแล้วเวลาที่ วลาบ้านเมืองมีปัญหาเนี่ยผมไม่เคยเห็นพูดะไรเรื่องพระสยามเทวาธิราชเนี่ย<ะ>แต่พออยู่เฉยๆอย่างนี้ก็จะต้องพูดนะฮะอ่ะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมคือหรืออย่างเรื่องพลเอกเปรมพูดเนี่ยเก้าข้อตอนเด็กๆผมก็เคยร้องเพลงเด็กดีมีหน้าที่สิประการเหมือนกันะนะฮะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่เราต้องจำอ่ะนะแต่ว่าเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยมี2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวพลเอกเปรมเองนะฮะ ินี้ก็มาจากประชาไทยนะฮะคนนี้เขาก็วัยตลอดนะฮะทีมงานคุณเนี่ยนักปัญญาชายขอบเนี่ยนะครับอันนี้ก็พังพลูมาพอกันนะมามาเลยฮะนักปัญญาชายขอบบทความในเว็บประชาไทยครับอาจารย์สุรพจน์ใช่ไหมครับทวีศัดิ์ครับไม่เคยหยุดเหมือนกันนะคนนี้ออกมาบอกเลยฮะว่ามีข้อสังเกตมานานแล้วว่าคนเอกไปมักจะพูดคําว่าตอบแทนบุญคุณแผ่นดินจงรักพอดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่อสาสจริตเสยสระ แต่ไม่เคยได้ยินเขาพูดคําว่าประชาชนประชาธิปไตยิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและพราดวัภาพเลยรจริงนะฮะแม้แต่จริงๆงตัวคนเอกเ,เปรมเองเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นว่าท่านผมพูดแรงนะท่านใช้ความรู้อะไรในการพูดแต่ท่านชอบพูดเรื่องศีธรรมท่านชอบพูดเรื่องศีธรรมจริยธรรมคือองค์คมนตรีเนี่ยมีหลายแบบบางบางท่านเนี่ยอย่างก็จะพูดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลึกซึ้งไปเลยดรเกษมวัฒนชัยหรือว่า หลายคนที่ไม่ใช่แต่ก็เป็นผู้ใหญ่เช่นดรซูมเม่เนี่ยก็จะพูดอะไรที่ลึกกว่านี้แต่พรเดนเปรมเนี่ยเหมือนเกิดมาเพื่อให้โอวาทอย่างเดียวนะครับไม่ได้ให้ความรู้นะให้โอวาทีนี้เรื่องต่อจากนั้นประเด็นที่สองนิดเดียวคือสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะไปทางไหนนะค,คือกลายเป็นศูนย์กลางเลยฮะตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางนะฮะคือพระเด็นเปรมไม่ต้องไปพูดในข่ายทหารนะฮะใครก็ได้มันดูไม่ดีแล้วไงถ้าไปอย่าง้แต่ทีนี้ปัญหาคือผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยผมคิดว่า คุณเคยคิดว่าคุณเป็นสถาบันในสังคมประชาธิปไตยปหถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นสถาบันในสังคมประชาธิปไตยสิ่งที่คุณควรจะพูดคือว่าความดีงามในสังคมแบบประชาธิปไตยการเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะคุณยังไปให้รางวัลคนดีอยู่เลยอ่ะแต่คุณไม่เสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าความดีงามในแบบประชาธิปไตยอหลักการประชาธิปไตยควรจะเป็นสิ่งที่คุณถ่ายทอดและสอนไม่ใช่เหรอไม่ใช่หลักการหลักการประชาธิปไตยคือทุกคนเป็นพลเมืองพลเมืองทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้ว เงี้ยคนก็เอามาหาเทราสมาคมคมาเป็นคือผมผคิดว,ว่าการแผ่นดินก็ได้เดียการพูดถึงคนดีเนี่ยมันไปแบ่งแยกคนจํานวนหนึ่งอ,อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งที่กลายเป็นคนชั่ว<ะ>ซึ่งมันไม่ทาให้มันไม่ทําให้บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยได้เลยทีนี้คือว่าคนดีในยิยามของพลเอกเปรมผมไม่ทราบว่าคืออ่านแล้วก็โอเคนะครับเป็นนามาทมลอยๆแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่พลเอกเปรมการันตีอยู่สองท่านนะในนักประานักประยาศัยขอบก็พูดก็คือ หนึ่งคนหนึ่งก็คือเป็นนายกหลังรัฐประหารออีกคนหนึ่งที่ออกมาประกาันตีว่าเป็นคนดีก็ทําให้เกิดการเสียชีวิตหมู่9<ะ>2ศพไม่นับว่าตั้งมาจากค่ายทหาร<ะ>ด้วยคนที่มีจริยธรรมเหล่านี้ได้ใช้ธรรมที่เป็นคุณไหม9 2ศพนี้เป็นคุณไหมนะครับคือพลเอกเปรมก็ต้องทบทวนตัวเองอยู่เหมือนกันว่าคนดีของพลเอกเปรมเนี่ยมันได้ก่อให้เกิดอะไรขึ้นมาบ้างแต่ผมชอบจาักการแบบพลเอกเปรมอย่าง,างนึงนะคือจะพูดที่ไหนทั้งหมดก็เหมือนเดิมก็คือ สังคมนี้ต้องมีคนดีต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินคือผู้ถูกหมดแหละฮะและไม่ที่ประเด็นที่ดีกว่านั้นก็คือว่าสังคมนี้ต้องการต้องเป็นคนดีคนดีก็คือข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็พูดถึงคนดีมันวนอยู่อย่างเงี้ยข้าพเจ้าคือแบบอย่างของคนดีเพราะ,ะ<ม>ว่าเขาเชิญข้าพเจ้ามาพูดข้าพเจ้า,าก็จะพูดถึงว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทํแาแลาสังคมไทยชอบว<ม>นอยู่อย่างเงี้ย <ấn> เรามีสังคมมาดีไม่ดีนะฮะเหมือนกับว่าสังคมเวลาพูดถึงผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงดีเรียบร้อยบริสุทธิ์ผู้หญิงคนนี้แบบ สัสซอนเป็นผู้หญิงไม่ดีอะไรเงี้ยมันเป็นไดคอต้ตอรมี่ซึ่งมีในสังคมไทยนะฮะซึ่งแต่ในความเป็นจริงในแต่ละตัวแต่ละคนมันมีทั้งดีทั้งเลวทุกคนใช่ไหมคัคือมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ในความเป็นจริงคือมันทําให้สังคมเกิดลักษณะที่มันใช้คํำยังไงดีคือมันไม่มีคนสําหรับผมนะมันไม่มีคนดีทั้งหมดคือมันมีคนดีดีบางเรื่องไม่ดีบางเรื่องทุกคนเป็นคนเหมือนกันหมดภาษากฤษคํหนึ่งที่เรียกว่า absurd เนี่ยมันแปลว่าอะไรครับเพื่อน it's absurd it's just มัน มันแปลว่าเวอร์ไปนิดนึงไหมครัคือมันเหมือนกับมันแปลว่าเวอร์ไปนิดนึงแล้วพอถึงเวลาคนไปเชิดชูใครปุ๊บเนี่ยสังคมมันก็จะไปตามจิกจนเห็นว่าทุกคนเนี่ยมีข้อไม่ดีอยู่ในตัวอย่างเช่นเรื่องขาใหญ่เที่ยงเขาใญ่เที่ยงอะไรคือมันไม่ใช่ความผิดของคุณสุรยุทธ์เลยที่มีขญ่เที่ยงแต่ใช่หมายว่าไม่ใช่ความผิดในแง่ว่าไม่ไม่ได้ทําผิดนะคือคนไปยกก็ขึ้นมาแล้วมนุษย์ทุกคนมันมีจุดอ่อนนะครับนะฮะแล้วคุณถามว่าเราจะทํากันยังไงผมผมยกตัวอย่างนิดเดียวใช่ไหมฮะคือ อย่างในไหนผมจะแนะนําบ,บทความไม่ใช่บทบทสัมภาษณ์คุณจักรภพผมว่าอในกรณี<า>อย่างคุณจักรภพเนี่ยไหนๆเราพูดถึงเรื่องคุณจักรภพเนี่ยถ้าให้ถ้าให้ป้าเป,าป็มตีความเนี่ยปราเพรมจะบอกว่าคุณจักรภพเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าคือคือนี่นี่คือประเด็นคือว่าเวลาพูดอย่างเงี้ยฝ่ายที่รู้สึก้ร้อนตัวเ้ยเสื้อแดงกลายเป็นร้อนตัวครับเดี๋ยวคุณทักษิณหรืออย่างคุณจักรภพแม้ก็เดี๋ยวกลายเป็นร้อนตัวไปด้วยอ้าวเราแล้วเราทริยศชาติป่ะเนี่ยมันกลายเป็น มันสร้างบรรยากาศอย่างนั้นไงนึกภาพไงประชาไทยก็ไปสะมาษณคุณจักรพงศ์มาเรื่องเรื่องจักรพงศ์เดี๋ยวเว้นไว้นึงขอใช่คือผมเดี๋ยวว่าไปเดี๋ยวว่าไปคืออย่างคุณเคยมีเพื่อนเป็นเสื้อเหลืองไหมล่ะคุณรู้สึกเขาเป็นคนดีไหมล่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยไงความเป็นเหลืองหรือความเป็นคือปัญหาคือว่าคนอย่างคุณจักรพงศ์เนี่ยถ้าไปพี่นอพี่ทาวคนเอกเปรมหรืออยู่ในเครือข่ายลูกป๋าคนหนึ่งคุณจะเขากลายเป็นคนดีไม่ต้องถูกไล่ออกนอกประเทศเหมือนกัน คือมันอยู่ที่บางทีมันเป็นเรื่องของอุปถัมภ์กันไปอุปหาเพื่อนกันพี่น้องก,กันก็เป็นคนดีทั้งนั้นแหละ,ะใช่ไหมฮะบางทีมันเป็นเรื่องที่วัดลําบากแต่ว่าในโอกาสที่ไปอาเซียนนะครับประชาไทยก็จับพัดจับผูไปประชุมกับเขาด้วยภ้าประชาชนชแล้วก็ไปดักเจอคุณจักรพก็ปรากฏว่าเจอจริงๆนะครับก็ในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็คือไม่ค่อยมีเสียงคุณจักรพแล้วนะครับตกลง,งคือเขาหนีไปอยู่ไหนเนี่ยสี่ถึงห้าประเทศ แล้วล่าสุดทำหน้าล่าสุดในอยู่นี่กัมพูชาอยู่กัมพูชาแล้วก็ทางการไทยเนี่ยอายการไม่ส่งฟ้องคดีที่ F C C T ครับยังไม่มีฟ้องเลยโอเคฮะก็คือแต่ว่าโอเคกลับมาก็จะลําบากในในกระแสปกวันจรจริสรุปว่าเคยโดนฟ้องเคยโดนตัดสินว่ามิ่นไรยังยังฮะยังแต่ตอนนั้นต้องลาออกฟ้องรืยยัง ยังมีกรณีที่ FCT แต่ก็ยังไม่ฟ้องไม่ฟ้องแต่หมายความว่าสมมติคุณจักรพบเดินทางกลับเข้าประเทศจะโดนอะไรทหารเ็าหมายหัวอยู่ไงครั่เอาแบบว่า legally speaking แบบจะโดนอะไรจะโดนเชิญกฎหมายนไม่โดนไม่มีใช่ไหมไม่โดนแต่ว่าคุณจักรพบเองก็ไม่สบายใจเพราะว่าสิ่งที่คุณจะกระพบคิดและสู้เนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันเป็นอีกแบบหนึ่งไปแล้วไงมันไม่ปองดองแล้วไงครับครับก็จริงๆเป็นบทสัมภาษณ์ที่ยาวเหยียดพอสมควรนะฮะ แล้วก็พูดถึงวิเคราะห์สังคมไทยเอ้เงี้กรันผมสรุปสั้นๆคือวิเคราะห์สังคมไทยว่าสิ่งที่สังคมไทยเล่นกันอยู่เนี่ยก็คือกระบวนการปองดองที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการปองดองระหว่าง2ฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่ทํารัฐประหารกับอีกฝ่ายหนึ่งคือเครือข่ายทั้งหมดไม่ใช่แค่ฝ่ายทำรัฐประหารเครือข่ายทั้งหมดกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่เอาประเทธไปไตยแบบคือยึดคุณทักษิณด้วยทั้งสองฝ่ายเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่คุณจะกจะพบกาลังสู้และคิดว่าสังคมไทยคควรจะต้อองมีีก็ืฝ่่ายท ก็คือการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของสังคมไทยเลยที่ไปให้พ้นจากคุณนศกสินคือเปลี่ยนให้สังคมเท่าเทียมกันอะไรประมาณนี้เลยนะแล้วก็พูดถึงนิติราชโดยเฉพาะเลยก็คือมีลักษณะพูดถึงว่าสิ่งที่นิติราชเนี่ยคือสังคมไทยไม่ได้กลัวคุณนศกสินกลุ่มอํานาจเก่าเนี่ยไม่ได้กลัวคุนศึกินแต่กลัวนิติราชเพราะสิ่งที่นิตยาเสนอเนี่ยมันเป็นมันเป็นขย่าอย่างรุนแรงกล่องดวงใจและจึงทําให้เกิดการปฏิบัติ norm ขึ้น เออถ้าสนใจนะคือมันบังบังบังคับให้อำนาจนำและฝ่ายคุณทักษิณนั้นต้องประนีประนอมกันครับอ่าเพราะว่าเจอคนที่เขาไม่คุยด้วยเขาไม่คุยด้วยเขาเขาแล้วสับที่อาจารย์พอราจัยใช้แล้วมันติดที่สุดในชีวิตผมก็คืออาจารย์พอใจพูดถึงหลักวิชาครับพอพูดถึงหลักวิชาปุ๊บทุกคนก็เด้งกระดอนกันไปหมดแล้วฝ่ายเพราะไม่มีใครใช้หลักวิชากักเลยจะใช้หลักอื่นอย่างเดียวเลยแล้วจริงๆริงมุมมองของฝ่ายเขาจะมองว่าไอ้พวกนี้คุยด้วยไม่รู้เรื่อง คลับไอ้พวกนี้คุยด้วยไม่รู้เรื่องไม่น่าเสียเวลาคุยเพราะฉะนั้นสำหรับคุณจักพบเนี่ยการมองหาแนวทางที่สานในการเดินทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยก็หมายความว่าหากฝ่ายที่กรุมนราแต่เดิมตัดสินใจเข้าร่วมปองดอมกับฝ่ายที่เป็นตัวแทนของมวลชนเพื่อผลระยะสั้นเราก็ควรจะมีคนทํางานต่อเนื่องออซึ่งคุณจักรพบก็วางสถานะตัวเองไว้ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ยอมสละชีวิตเพื่อสิ่งนั้นเพื่อจะตอบคนตอบโจทย์หรือตอบตัวเองได้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรก็เลยเป็นคําตอบว่าทําไม คุณจะกระบบถึงยักไม่กลับมาหรือคือประเด็นก็คือว่าเขาตัวเขาเองเขาก็ยังไม่อยากกลับมาด้วยครับแล้วก็แล้วก็เค,ครือข่ายนักนิยมในประเทศไทยกไ็ไม่ได้ต้องการที่ให้เขากลับมาเท่าไหร่ฮะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็คําถามเรื่องปลองดองในปัจจุบันว่าจะยังไงคุณจะเขาก็บอกปลองดองก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องทําไปนะฮะแต่ว่าสังคมไทยก็จะต้องเรียนรู้ว่าปลองดองเนี่ยเป็นแค่ทางผ่านถึงที่สุดแล้วก็ปลองดองไซเค็ นี่ภาษาผมนะฮะปองดองซะให้เข็ดครับภาษาผมก็คือว่าโอเค๋ยวคุณจะรู้เองว่าการปองดองนั้นถึงที่สุดแล้วครับมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยในสังคมไทยปราก็อ่านเต็มๆได้ในประชาไทยซึ่งงานงานหนักนะช่วงนี้มีสัมภาษณ์คุณจักรพงศ์มีบทความวิพากษ์วิจารณ์พลเอกเปรมบทความแรกหลังจากที่พลเอกเปรมแนะนำให่ทุกคนเป็นคนดีขอให้อยู่รอดต่อไปขอให้อยู่รอาดต่อไปก็ทำงานขย่าสังคมไอ้อย่างนีถ้ารัฐบาลนี้จะปองดองจริงเนี่ยต้องสั่งให้กระทรวงไอซีทีปิดเว็บประชาไทย โอ้โห้ารัฐบาลนี้จะลองจริงเพราะว่าคนก็ติดหลังไม่ใช่เนี่ะเราเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องคือนี้ฮะคือคุณจะปลองดองด้วยการเก็บความขัดแย้งเก็บเก็บข้อคิดต่างได้อย่างไรครับการปลองดองคือคุณก็ต้องเอาข้อคิดต่างเหล่านั้นมาอยู่กันมาอยู่กันแล้วมาอยู่กันให้ได้ยอมรับมันที่เป็นจริงให้ได้ครับมันก็เป็นหน้าที่ของประชาไทยอยู่แล้วจริงๆวิธีคิดเรื่องปลองดองมันต้องคิดไปไกลกว่าการมองว่ามันมีขั้วความขัดแย้ง มันคุยต้องคิดถึงมัลติไวเซสแสลว่ามันมีมันมีเสียงอยู่หลายฝ่ายมากฉะนั้นเวลาที่คุณจะไปเหมาว่าคุณเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจริงเหมือนกับกรณีภาคใต้เหมือนกันนะที่บอกตกลงคุณเจรจากลุ่มไหนนะครับจริงๆคือเฮ้ยเขามีตั้งหลายกลุ่มมันมีหลายเสียงนะแม้ว่าแยกคุณจะบอกว่าปองดองก็คือมีสองฝ่ายครับครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ซึ่งผมถึงไม่เห็นด้วยไงว่าไม่ว่าจะแบนประชาไทยหรือแบรน์อื่นๆก็ไม่ควรซึ่งก็เกิดขึ้นจนได้ครับ เดี๋ยวพักสักครู่กลับมาฮะม,มาฟังเสียงของอที่คนที่ถูกเซ็นเซอร์<ะ>มีภาพยนตร์เช็คสเปียร์มัสดายนะฮะน่าสนใจครับภาพ,พยนตร์ไทยครับดีที่อธิบายะนะครับ ก็กนน็น่าศึกษาไว้เพราะกลุ่มนี้ก็มีบทบาทในใต้ยอยู่นะฮะแล้วก็บางส่วนก็เจราจาบางส่วนก็ยังรุนแรงอยู่แต่น่าจะเป็นครั้งแรกๆที่เราเริ่มได้ยินชื่อที่เริ่มมีการยืนยันตรงกันแนล้วขอ้อตอนแรกเราจะงงมากว่าตกลงสถานการณ์ภาคใต้นี้เป็นกลุ่มไหนเพราะการเพราะเราหนึ่งในส่วนที่เราไม่กล้าระบุชื่อก็เพราะกลัวว่าระบุชื่อเป็นการให้ความชอบธรรมกับเขาไงแต่ตอนนี้มันหนีไม่พ้นแล,ล้วครับโครงการไทยเข้มแข็งถ้าคุณยังจําได้นะก็ให้การสนับสนุนในการผลิตภาพยนตร์ กระทรวงวัฒนธรรมของไทยก็ให้การสนับสนุนคือให้เงินในการสนับสนุนหนังไทยฮะหนังไทยนะเกินครึ่งเป็นของพันลัยสวนที่วิจารณ์กันตอนนั้นซึ่งเป็นหนังที่เนื้อหาก็ดีแต่ว่าดูแล้วไม่ค่อยสนุกครในความคิดเห็นของผมแล้วก็หลายๆคนแล้วก็ผู้อำนวยการสร้างหนังที่มีชื่อว่าเชกสเปียร์ต้องตายเนี่ยนะฮะคุณมานิตศรีวานิชภูมิเนี่ยเขาก็ขอการสนับสนุนจากภาครัฐเหมือนกันในรัฐบาลชุดที่แล้วแล้วก็ได้เงินมาไปสร้างหนังเรื่องนี้ ะะเขาก็ได้สปอนเซอร์อื่นด้วยรเรื่องนี้เนะี่ยมีชื่อว่าเชคสเปียร์ม s สด i e ซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่สร้างขึ้นจากบทละครโศกนาฏกรรม Macbeth นะฮะ The Tragedy of Macbeth <ม>ของวิลเลียมเชคสเปียร์วิลเลียมเชคสเปียร์กวีเอกของโลกเป็นเรื่องราวของขุนพลที่มักใหญ่ไฟสูงอย่างไร้ขอบเขตและคลั่งไคล้ในสยศาสตร์เมื่อมีแม่มดมาทักว่าจะได้เป็นกษัตริย์ในภายหน้า โดยการยุยงของภรรยา<อ>เขาก็เลยสังหารพระราชาเพื่อสถาัาสถาปนาตนเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์แม็กเวสปกครองแผ่นดินด้วยความบ้าอำนาจพาให้บ้านเมืองตกอยู่ในยุคมืดมนแห่งความหวาดกลัวโดยที่ตัวเขาเองก็ปราศจ,จากความสุขต้องใช้ความรุนแรงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อรักษาอำนาจของตนนี่เป็นภาพยนตร์ที่คุณมานิตศรีวานิชภูมิเขากำกับแล,แล้วก็ในที่สุดกองเซ็นเซอร์ไม่ให้ฉายฮะเรียบร้อยฮะ กอ,องเซนเซอร์ซึ่งอยู่ในกระทรวงวัฒธ <คะ S 2> รรมซึ่งสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้คณะกรรมาการพิจารณาว่าภาพยนตร์เรื่องเชสเปียร์มัสไดเนี่ยมีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแตกแยกแตกความสามัคคีระหว่างคนในชาติตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์วีดีทัศน์ พศ2552ข้อ7วงเล็บ3จึงมีมติไม่อนุญาตให้ฉายแพร่ภาพได้ในราชานาจากไทยครับจริงแม c เบดเนี่ยเป็นวรรณกรรมคลาสสิกของเชสสเปียร์ซึ่งจริงๆก็ใช้ในแบบเรียนวรรณกรรมทั่วๆไปเลยคือเป็นวรรณกรรมว่าคนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยก็จะอยู่ขี่หลังเสือชีวิตก็จะอยู่อย่างนั้นแหละลงจากอำนาจไม่ได้แล้วก็ชีวิตก็ต้องบ้านหน้าขึ้นไปเรื่อยๆคือเป็นเป็นเรื่องทั่วๆไปเพราะนั้น เรื่องนี้ทำไมถึงถูกเซนเซอร์เนี่ยจึงไม่ได้มีนนยยาทางการเมืองกับสังคมไทยสักเท่าไหร่ว่าเป็นเพราะว่าไปเชียร์ทักษิณหรือเป็นฝ่ายต่อต้านทักษิณไม่เกี่ยวเลยแต่เป็นเรื่องของการเมืองเลยผมคิดว่าอย่างนั้นคือพอมันเป็นเรื่องการเมืองแล้วมันกลัวอ๋อมัน,มนคือมันกระทบการเมืองครับภาพรวนเรื่องนี้ค,คือมันไปด่านัาการเมืองบ้างไปดา่า ไม่รู้จะไปด่าใครก็กลัวกันไปแล้วก็ไปเซ็นเซอร์ไปมันก็งง่ะเพราะเราถ้าเราเสิร์ชคํานี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับจุฬาลงกรหาเวลามีละครเรื่องนี้นะลาใฉายเป็นเรื่องเป็นราวทั้งปีเลยนะฮะเนี่ยฮะดูเว็บสอก้ามิถุนาก็ยังดีฮะจุฬาก็มีละครเรื่องนี้ยิ่งดีนะฮะว่าจุฬามีละครเรื่องนี้ก่อนจะเป็นเรื่องนะ ถ้าเป็นเรื่องแล้วก็อาจจะต้องมานั่งเครียดกันอีกรอบปีที่แล้วนี่เรารอเรื่องนี้นะคะจ่ายที่อาคารมหาจากกรีศิลินทร์นะฮะเ,ออเขาเล่น่างที่นั่นนะฮะงถึง19มีทูนนามื่อป,ปีที่แล้วแล้วถ้าคุณจะอ่านแบบเบสคุณก็อ่านได้แต่ว่าอยู่ดีๆพอเป็นภาพยนตร์ดันไม่ได้อะไรอย่างงี้มันอาจจะได้ฮะแต่อเผอิญว่าถ้าเป็นภาพยนตร์ฝรั่งอะ่ะได้แต่ถ้าเป็นภาพยนตร์ไทยอ,อที่เอาเรื่องแบบเบสมาทําไม่ได้ไม่ใช่ติดปัญหาเรื่องเลขสิทธิ์นะค,ะครับ แลคืองงก็คือกระทรวงเดียวกันเนี่ยฮะที่ให้ต่างทำเนี่ยไม่ให้ฉายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนที่ทําเรื่องนี้เนี่ยเคยทำละเคยทําภาประโยชน์แล้วได้รับรางวัลครับก็คือพลเมืองจูหลิงทําเรื่องครูที่เสียชีวิตที่ภาคใต้ก็เป็นเป็นภาพมรนที่ดีมากเลยจริงๆแล้วงงบ้านนบ้านี้เมืองนี้ฮะแล้วจริงๆตอนแรกถ้าเกิด ถ้าเกิดจะปล่อยให้ฉายเนี่ยอาจจะหาโรงฉายไม่ได้เลยซ้ำไปนะโดยเฉพาะเขาจะทุบทิ้งลีโดกับสกาล่าเนี่ยนะมันก็ไม่มีโรงให้ไปแล้วด้วยนะครับคือผมคิดว่าไม่รู้ว่ากระทรวงวัฒนธรรมเขาโปรโมทหนังเรื่องนี้หรือเปล่าคืออย่างน้อยเนี่ยมีคนจํานวนมากเลยที่อยากจะดูหนังเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีทันใดแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีคุณค่าที่ต้องดูครับแต่ทีนี้เราไม่ได้พูดถึงลักษณะการเผชิญหน้า กันอย่างคุยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าตั้งแต่เรื่องเรื่องที่แล้วที่ถูกแบกก็อาจจะมีลักษณะคล้ายกันก็คือของคุณธันวรินที่เรื่อง i ิน e c ็กซินเดอะแบกยาทีนี้เรื่องนี้เนี่ยคุณมานิตซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างหรือเป็นผู้สร้างคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็งงนะครับว่าคอมมิตี้ไม่ให้ผ่านเนี่ยแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะให้แก้ตรงไหนอ๋อไม่บอกให้แก้ด้วยอ่าคือเขาถามว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าว่าเขาบอกในแค่น็อตเทลมีวิชซีน คือมาทางเรื่องใช่ไหมมันเหมือนนี่ยข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าฮก็แล้วก็จริงๆแนะนำนะฮะให้สภาสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้เชคสเปียร์มาสดายนี่ผมคิดว่าจะได้ความคิดใหม่ๆเยอะแต่เรื่องนี้ผมคิดว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้จบแค่นี้ ครับสิ่งที่ทําก็คือสื่อควรจะไปถามรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องคณก็ต้องตอบให้ได้ไม่ครับคุณจะไปรัฐมนตรีไปทําแมวอะไรผมคิดว่าพื้นที่การเมืองเสรีภาพทางการเมืองที่จะวิจารณ์เนี่ยควรจะเปิดสักทีหนึ่งโดยเฉพาะในภาพยนตร์เอามาฉายเลยฮะสกาล่าครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันแต่คนจะกลายเป็นว่าบอกว่าพาอฉายเรื่องนี้แล้วเขาเลยทุบเลยทุบทิ้งสกาล่าไม่ใช่นะฮะก็นะฮะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ แขนคล้ำเสียและเกิดปัญหาหนังไก่โดฟช่วยคุณได้